เข็ม3จะเน้นไปที่ผู้ที่ได้รับซิโนแวค2เข็มเท่านั้นเพราะว่าผู้ที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มหรือไฟเซอร์มีภูมิคุ้มกันที่สูงอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่รับวัคซีนที่ซิโนแวค2เข็มจะปลอดภัยเราก็ทำการบูสต์เข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกาจากนี้ไปก็เป็นการฉีดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเราก็มีวัคซีนเข้ามาถึง15 ล้านโดสแล้วเดือนตุลาคมก็จะมีประมาณ20 กว่าล้านโดสเพราะฉะนั้นการที่เรามาเร่งฉีดตัวนี้ก็เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพด้วยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านได้ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าวัคซีนมีเพียงพอนะครับเราก็จะฉีดได้ถึง1 ล้านโดสต่อวันดังนั้นถ้าเรานับประสิทธิภาพที่เรามีอยู่ไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็ตอนนี้การเข้ามาของวัคซีนนะทุกยี่ห้อก็ค่อนข้างจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดิ้งแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นการโครงการการฉีดวัคซีนนะครับที่เราจะจัดฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นไปตามเป้าหมายเข็ม3จะเน้นไปที่ผู้ที่ได้รับซิโนแวค2เข็มเท่านั้นเพราะว่าผู้ที่รับวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มหรือไฟเซอร์นะครับก็มีภูมิคุ้มกันที่สูงอยู่แล้ววัคซีนซิโนแวค2เข็มเนี่ยเนื่องจากเริ่มฉีดมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่รับวัคซีนที่ซิโนแวค2เข็มจะปลอดภัยเราก็ทำการบูสต์เข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกาก็จะไล่ทยอยฉีดมาเรื่อยๆอย่างเช่นนักเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ต้องมาฉีดเข็ม3ผู้จะข่าวกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องฉีดเข็ม3ทุกคนภายในเปิดงานมาวันจันทร์ต้องฉีดไม่ให้เข้ากระทรวงแล้วค่ะเมื่อสักครู่เห็นท่านพูดบนเวทีค่ะว่าหลังจากฉีดไปแล้ว6เดือนเราอาจจะต้องมาประเมินว่าที่ฉีดไปแน่นอนเราต้องประเมินตลอดเพราะว่ามันก็ถือเป็นภารกิจอันหนึ่งนะครับถ้าประชาชนฉีดวัคซีนไปแล้วเราต้องประเมินดูภูมิคุ้มกันของเขาถ้ามันเริ่มตกลงนะครับเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงที่มีการระบาดโควิดแล้วก็สามารถที่จะเติมเข็ม3 booster dose หรือว่าหลังจากนั้นก็เติมไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่เหมาะสมมันก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในวงกว้างงั้นเราก็จะอยู่กับโรคโควิดได้นี่คือความพร้อมที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนนะครับแล้วก็ได้เตรียมแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทุกคนเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ